สบายดีนางจันทร์ชั้นม .3 หมดทุกคนเนาะในชั่วโมงนี้พวกหลานสิได้มาพบกับอาจารย์แก้วเนาะเป็นแนวได้พวกหลานสบายดีหมดทุกคนบ่คือสิสบายดีหมดทุกคนอยู่เนาะในมื้อนี้พวกหลานสิได้มาพบกับอาจารย์แก้วเติมอีกเทื่อนึงในวิชาประวัติศาสตร์เนาะพวกหลานเนาะซึ่งเป็นชั่วโมงทวนคืนแต่ก่อนอื่นหมดนี้อาจารย์ขออนุญาตบ่ใส่ภาพปิดปากเนาะพวกหลานเนาะ1เพื่อความสะดวกและความชัดเจนในการอธิบายบทเรียนให้พวกหลานเนาะและอีกอย่างนึงอาจารย์อัดคลิปนี้ก็เป็นอัดอยู่เฮือนอาจารย์เองซึ่งมีความปลอดภัยสูงบัดนี้เฮามาเข้าทวนบทเรียนกันเลยเนาะเพราะว่าในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงเฮาสิทวนบทเรียนเพื่อการเตรียมเข้าในการสอบเสียงเนาะพวกหลานเนาะเอามาเข้าข้อ1เลยบัดนี้สาเหตุใดที่พาให้เกิดวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจของสังคมทุนนิยมในช่วงปีค.ศ. 1929หา39เนาะสาเหตุก็คือ1การผลิตสินค้าแม่นเกินความต้องการของประชาชนเนาะแม่นวิกฤตการในช่วงระยะนั้นต่อมาบัดนี้สภาพการของสังคมทุนนิยมในช่วงหลังสงครามขออภัยเนาะในระยะปีค.ศ. 1919หา29นั้นแม่นช่วงระยะใดเนาะพวกหลานเนาะมาเข้าบัดนี้เฮามาเข้าบทเรียนกันเลยในระยะแห่งสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆแม้นด้วยสันติวิธีเนาะข้อขัดแย้งต่างๆแม้นแก้ไขด้วยการเจรจาหรือว่าสันติวิธีนั่นเองบัดนี้เฮามาสืบต่อข้อ3นั้นกันเลยพวกหลานข้อ3สาเหตุที่พาให้ระบบฟาสซิสต์กำเนิดขึ้นในประเทศอิตาลีมาจากปัจจัยใดแน่เนาะมาจากปัจจัยคือ1ระบบการปกครองขาดความเชื่อมั่นต่อมหาชนเนาะตัวที่2แม่นความผิดหวังในสนธิสัญญาแวร์ซายวอชิงตันอันนี้แม่นสาเหตุที่พาให้เกิดมีระบบฟาสซิสต์ในประเทศอิตาลีเนาะนอกจากคำถาม3ข้อนี้แล้วอาจารย์ยังมีคำถามให้พวกหลานอีกเนาะ3ข้อเพื่อเป็นคำถามทวนเนาะการเตรียมเข้าในการสอบเสียงเนาะพวกหลานเนาะถ้าว่าคำถาม3ข้อนี้บ่อนใดจุดใดที่พวกหลานยังบ่เข้าใจเนาะแม่นให้สืบโตเขายังสิมาสืบโตในเปิดการเปิดห้องสอนโกโกมิตื้มแต่ช่วงเปิดห้องสอนนั้นให้ขอให้พวกหลานเข้าเรียนให้ถึงโมงถึงเวลาเนาะพวกหลานเนาะเพื่อสิไขข้อข้องใจที่พวกหลานยังบ่เข้าใจนั้นได้เนาะเพื่อจะบัดการสอบเสียงของเขาออกมาจึงจะประสบผลสำเร็จเนาะถ้าว่าจุดใดพวกหลานบ่แก้ไขบ่ได้เนาะมันก็สิบ่สามารถที่ว่าบัดเฮาสอบเสียงนั้นมันก็สิบ่ได้คะแนนเนาะสิบ่ได้คะแนนดีคือหมู่เนาะเอาสุดท้ายนี้ช่วงนี้อาจารย์แก้วก็ขอฝากไว้ว่ามันเป็นการระบาดของพยาธิโควิดเนาะให้พวกหลานพักกันรักษาสุขภาพนะอย่าสู้ออกไปเลาะเล่นอยู่ข้างนอกเนาะพักกันนอนแต่เว้นตื่นแต่เช้าเนาะลุกขึ้นมาซอยเบี้ยวพ่อแม่แล้วก็กล้าเกี่ยมเข้าในการทําเฮียนกล้าเกี่ยมเข้าในการสอบเสียงเนาะพวกหลานเนาะให้การสอบเสียงเนี่ยเฮามีประสิทธิภาพเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์แก้วก็กล่าวคําว่าขอขอบใจพวกหลาน